เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเข้าร่วมประชุมหรือนำประชุมแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาเปิด4ทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในที่ประชุมรวมถึงคน4นิสัยท็อกซิกที่อาจทำให้การประชุมเสียสมาธิและขัดขวางการตัดสินใจในที่ประชุมรู้ไว้พร้อมรับมือค่ะที่สำคัญหากใครเคยเจอคนแบบไหนลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะสมมุติมีสุ่มแจกแพนเนอร์2024 1เล่มใต้คอมเมนต์ใน YouTube ค่ะรีมาสเตอร์ Mastering Your Skills ร่วมฝึกฝนพัฒนาทักษะของคนยุคใหม่ไปพร้อมกันใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง Mission to the Moon นะคะและกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะพูดถึงหน้าที่ที่คนทำงานทุกคนเนี่ยต้องเจอเลยก็คือการเข้าร่วมประชุมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าร่วมประชุมโหวีคนึงแบบหลายชั่วโมงมากบางครั้งก็ต้องนำประชุมด้วยซึ่งการประชุมเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการสื่อสารแล้วก็ประสานงานระหว่างบุคคลหรือว่ากลุ่มคนซึ่งจริงๆการประชุมเนี่ยก็ดีค่ะเพราะว่ามันช่วยให้เราแบบโอเคได้แอคชั่นได้ตัดสินใจหรือแม้กระทั่ง brainstorm ซึ่งการประชุมที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมนั้นๆได้ค่ะซึ่งจะทำยังไงดีให้เรามีการประชุมที่มีประสิทธิภาพนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมันจะต้องมีการวางแผนแล้วก็จัดการอย่างเหมาะสมดังนั้นเนี่ยทักษะที่สำคัญในที่ประชุมค่ะจะช่วยให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้วันนี้ค่ะเราเลยจะมาเปิด4ทักษะสำคัญนะคะที่ต้องใช้ในที่ประชุมอันดับแรกทักษะการวางแผนค่ะการวางแผนเนี่ยก่อนเริ่มประชุมสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องวางแผนอย่างรอบคอบการวางแผนมีอะไรบ้างก็ต้องกำหนดจุดประสงค์วางวัตถุประสงค์แล้วก็วาระการประชุมให้ชัดเจนเชิญเฉพาะผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เตรียมข้อมูลค่ะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมกำหนดเวลาการประชุมให้เหมาะสมในแต่ละ agenda เนี่ยควรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่รวมถึงมีข้อมูลใดที่ควรจะต้องเตรียมมาก่อนก็แจกแจงให้ทุกคนเนี่ยที่จะต้องเข้าร่วมอะค่ะจะได้เตรียมตัวกันก่อนแต่ว่าถ้าใครที่เหมือนถูกยิงประชุมแล้วเฮ้ยฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าเข้าร่วมประชุมไปงั้นๆน่ะไม่เข้าเลยดีกว่าซึ่งการประชุมนะคะเรามีตัวช่วยที่เป็น meeting book ค่ะอย่างที่บอกเลยว่าการวางแผนนะคะก็คือการที่จะต้องเตรียมตัวค่ะกำหนดจุดประสงค์ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นหลักๆใน meeting book ของเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือวัตถุประสงค์เพราะว่าถ้าไม่มีวัตถุประสงค์เราก็ไม่รู้จะประชุมทำไมใช่ไหมงั้นวางวัตถุประสงค์เสร็จปุ๊บเราก็จะต้องกำหนด agenda แล้วก็ถ้าเราสามารถวางแผนได้ว่าโอเค agenda หนึ่งไม่ควรเกินกี่นาทีมันก็จะช่วยให้เราอะสามารถรันการประชุมไปได้แล้วก็ไม่เลยเวลาแล้วก็อยู่ในกรอบเวลาที่วางไว้รวมถึงถ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องจัดการต่อเพราะว่าการประชุมเสร็จปุ๊บมันจะต้องมี next step มี action ได้สิ่งที่ต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ายังมี action plan ต่อไปก็สามารถจดลงมาใน action plan ใน meeting book ได้ค่ะทักษะที่2นะคะคือทักษะของการสื่อสารจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเข้าร่วมประชุมอะค่ะทุกคนเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันอยู่แล้วซึ่งอาจจะมีคนที่แบบสื่อสารเก่งไม่เก่งแต่ว่าผู้ดำเนินการประชุมเลยค่ะจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่สามารถ lead นะการประชุมได้สามารถสื่อสารได้อย่างดีสามารถสื่อสารประเด็นต่างๆได้คือบางคนเนี่ยอาจจะพูดไม่เก่งหรือว่าติดขัดในการนำเสนอแต่ว่าการสื่อสารให้ตรงประเด็นเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวมาว่าหัวข้อที่จะพูดเป็นเรื่องอะไรต้องการอะไรอันนี้ก็จะถือว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมได้ค่ะแต่อย่างที่เกริ่นไปว่าผู้ดำเนินการประชุมค่ะถ้าเราต้องดำเนินการประชุมต้อง lead การประชุมเนี่ยเราต้องมีทักษะการสื่อสารที่เตรียมมาพร้อมมากๆเราต้องย่อยประเด็นแล้วก็ทำให้ประเด็นนั้นเข้าใจได้ง่ายรวมถึงต้องแบบ manage เวลาของการประชุมด้วยแล้วก็ต้องฟังคนอื่นอย่างตั้งใจแล้วก็เปิดความรับฟังความคิดเห็นค่ะเพราะในที่ประชุมเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนนำประชุมเนี่ยหรือว่าคนที่ตัดสินเนี่ยก็จะต้องรับฟังแล้วก็ดูว่าประเด็นนั้นนะคะสำคัญหรือว่าเกี่ยวข้องยังไงบ้างทักษะต่อมานะคะทักษะที่3ค่ะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลยซึ่งในการประชุมเนี่ยมักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการขัดแย้งกันการโต้เถียงกันในระหว่างการประชุมผู้ดำเนินการประชุมนะคะก็จะต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีสามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมระหว่างการประชุมค่ะถ้ามีการโต้เถียงกันเนี่ยมันอาจจะต้องดูว่าประเด็นที่พูดถึงมีน้ำหนักขนาดไหนเหมาะสมอย่างไรรวมถึงให้น้ำหนักแล้วก็เปิดรับฟังแต่ว่ากล้องจะต้องเลือกอันที่ถ้าสมมติว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องตัดออกไปเพื่อไม่ให้ปัญหามันขยายเพิ่มขึ้นค่ะทักษะที่4ค่ะการสร้างความสัมพันธ์จริงๆแล้วในการประชุมเนี่ยมันก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับคนในที่ประชุมอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ดำเนินการประชุมนะคะจะต้องมีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่มีส่วนร่วมแล้วก็เปิดกว้างทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็มีอิสระในการพูดคุยโดยเฉพาะผู้นำประชุมเนี่ยจะต้องควบคุมเวลาเนาะบางทีเราจะไปห้ามเขา
พูดหรืออะไรเนี่ยจะต้องเลือกใช้คำที่ไม่ทำลายความสัมพันธ์แล้วก็สามารถลำดับก่อนหลังได้มีการแบบโน้มน้าวหรือว่าเชิญชวนคนที่อาจจะยังไม่แสดงความคิดเห็นในการพูดได้ค่ะและนี่นะคะคือ4ทักษะสำคัญที่ต้องใช้บ่อยในที่ประชุมเลยซึ่งเราเนี่ยควรจะฝึกแล้วก็นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของ4ทักษะเนี่ยไลก็ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมาจาก LinkedIn ของคุณเจอโรนค่ะที่ประเมินกลุ่มคน4นิสัยท็อกซิกที่อาจทำให้การประชุมเนี่ยเสียสมาธิและขัดขวางการตัดสินใจในที่ประชุมค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยว่าเขาเนี่ยแบ่งคนออกเป็น4ประเภทค่ะแบบที่1ก็คือแบบม้าลายจริงๆมันไม่ใช่ว่าม้าลายมีนิสัยยังไงคะแต่ว่ามันย่อมาจากคำว่าเซปราก็คือ zero evidence but really arrogant ค่ะก็คือคนประเภทนี้จะคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างโดยไม่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลโดยยึดตามสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นหลักวิธีการรับมือนะคะที่เขาแนะนำเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมข้อมูลค่ะแล้วก็หลักฐานมาสนับสนุนเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลใดๆเนี่ยมันก็สามารถอ้างอิงแล้วก็นำมาเสนอได้แต่ถ้าเป็นแบบบางไอเดียนะคะก็แนะนำว่าอาจจะลองทดสอบแนวคิดแล้วก็ไอเดียเนี่ยมาก่อนเพื่อดูว่าเนี่ยคือหลักฐานของการทดสอบไอเดียนะซึ่งจะทำให้เราสามารถจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ดีค่ะแบบที่2นะคะก็คือแบบฮิปโปค่ะก็คือ highest paid person opinionคนประเภทนี้นะคะมักจะเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็ต้องการตัดสินใจในทุกๆเรื่องเลยบางทีเนี่ยก็เลยเผลอใช้อำนาจมากเกินไปจนทำให้ทีมค่ะไม่กล้าตัดสินใจอะไรวิธีการรับมือนะคะของคนประเภทนี้เนี่ยก็อาจจะยากหน่อยค่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะเป็นแบบหัวหน้าเนาะหรือว่าแบบผู้บริหารของหลายๆคนแต่ว่าเราก็ต้องยึดมั่นในวิสัยทัศน์แล้วก็เป้าหมายสมมติว่าในการประชุมนั้นมีวัตถุประสงค์แบบนึงแล้วข้อมูลก็แบบบอกมาเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารหรือว่าคนที่เป็นที่เขาเรียกว่าฮิปโปเนาะบอกว่าควรจะตัดสินใจแบบนี้เราก็เลยไม่กล้านำเสนอเนี่ยอาจจะต้องยึดมั่นแล้วก็แจ้งถึงเรื่องของจุดประสงค์ว่าแบบนี้มันดีกว่าเพราะอะไรอ่ะเราอาจจะเอาหลักฐานมาเราอาจจะบอกว่าจุดประสงค์หรือวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของทีมเนี่ยมันเป็นแบบไหนก็จะสามารถรับมือได้ดีขึ้นค่ะแบบที่3นะคะก็คือหมาป่าค่ะ wolf work on less set fire มักกระโดดจากปัญหาหนึ่งไปอีกปัญหาหนึ่งอย่างรวดเร็วค่ะทำให้ทีมเสียสมาธิแล้วก็ไม่สามารถโฟกัสได้วิธีการรับมือเนี่ยก็คืออาจจะต้องกำหนดกระบวนการในการรวบรวมความคิดเห็นของปัญหาละกันสมมติว่ามีใครโยนปัญหามาแต่หลายปัญหาที่แล้วยังไม่ได้ข้อสรุปเลยแล้วก็มีแบบโยนไอเดียโยนหัวข้อมาอีกอาจจะต้องมีการกำหนดกระบวนการว่าโอเคในการเสนอความคิดเห็นเสนอปัญหานะอาจจะรวบรวมเป็นหนึ่งอะเจนดามาก่อนวิธีที่อย่างของทีมไมทำค่ะก็คือจะให้ลิสต์มาในชีตก่อนว่าโอเคเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็จัดกรุ๊ปแล้วก็เลือกมาพูดทีละปุ๊บเพื่อจะได้เคลียร์แล้วก็ได้โฟกัสได้ไปทีละปัญหาค่ะต่อมานะคะกรุ๊ปสุดท้ายค่ะกรุ๊ปที่4ค่ะแรดเนี่ยก็ย่อมาจากไรโนก็ย่อมาจากว่า really here in name only ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือให้ความคิดเห็นใดๆเลยซึ่งก็ไม่ดีนะคะวิธีการรับมือเนี่ยเราต้องกำหนดกระบวนการจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนค่ะในทีมเนี่ยเข้าใจว่าการตัดสินใจของทีมเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างการที่เขาเข้ามาประชุมเข้ามาทำงานเนี่ยเขาต้องมีส่วนร่วมเราต้องการอะไรจากเขาแล้วเขาสามารถ contribute สามารถแบบมีส่วนร่วมกับทีมได้อย่างไรเพราะว่าทุกๆเสียงหรือว่าทุกๆความสามารถของทุกคนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของงานนั้นๆทีนี้เราก็เห็นไปแล้วนะคะว่า4แบบเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างเพื่อนๆ เคยเจอแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาแชร์ได้นะคะสำหรับคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยสมมุติก็มีซุ้มแจก Balance Planner 2024 1เล่มค่ะนี่เรามี4สีตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะสามารถซื้อกันได้ทั้งใน LINE Shopping Shopee Lazada ค่ะประกาศผลสำหรับผู้โชคดีเนี่ยจะประกาศในคอมเมนต์เลยค่ะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าแต่ละนิสัยรูปแบบท็อกซิกนะคะเป็นอย่างไรเราเองก็ต้องระวังนะคะไม่ให้เผลอเป็นแบบนั้นพร้อมทั้งเลือกใช้วิธีการรับมือที่เหมาะสมรวมถึงหมั่นฝึกทักษะสำคัญค่ะเพื่อทำให้การประชุมของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Remaster นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับผู้ฟังผู้ชมนะคะที่ดูกันอยู่ใน YouTube นะคะตอนนี้ Mission to the Moon นะคะเปิดสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership ราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะกดสมัครและอ่านรายละเอียดใต้คลิปกันได้เลยนะคะ Remaster Mastering Your Skills ร่วมฝึกฝนพัฒนาทักษะของคนยุคใหม่ไปพร้อมกัน